ผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมมีแจก AirDrop นะครับผมในตัวของ East NFT นะจริงๆแล้วดูแล้วก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับผมซึ่งผมชอบนะฮะหลายๆอันอยู่เหมือนกันนะซึ่งกดรับได้นะครับผมลองกดมากดรับดูนะไม่รู้ว่าได้ฟรีขนาดนั้นหรือเปล่านะเฮ้ยได้เลยว่ะอ๋อได้ฟรีไปแล้วได้ครั้งเดียวนะฮะอยากได้สกอปปลาสกอปปลาเลียนเอ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 ียนอ่ะอยากได้ตัวเนี้ยใครได้ใครมีสกอปเปียนช่วยบอกด้วยนะฮะมาแลกกับผมได้นะซึ่งตอนนี้โปรไฟล์ของผมนะครับก็จะมีตัว NFT นะครับผมตัวหนึ่งขึ้นมานะแล้วก็มิ้นท์ NFT จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเราจะมาดูโชว์เคสได้นะโชว์เคสก็จะมีทั้งคนไทยและคนเทศนะครับผมแล้วก็มีบางของโพสนะครับผมก็ดูเป็นอะไรที่ดูนะอ๋อมี JKN Group ด้วยนะครับน่าสนใจไหมผมมองว่าเป็นอะไรที่ให้ใช้ได้อยู่นะแต่ก็เป็นตลาดศิลปะอันหนึ่งนะครับผมที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับใครที่สนใจนะก็ลองเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะครับไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินแต่อย่างใดนะครับผมอีกประมาณ2วันจะมีมหกรรมญี่ปุ่นขออภัย Biggest All Japan Event in Asia Japan Thailand นะครับผม Bistong B United นะครับผมภาษาไทยอ่านไม่ออกแล้วเฮ้ยสมองเสื่อมไปแล้วอันนี้ is NFT Zodiac นะครับผมได้บอกไปแล้วนะวิธีการนะครับผมสมัครนะครับผมสมัครขั้นตอนสมัครก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะสมัครแล้วก็ไอ้นี่ไปนะครับผมซึ่งตัวพาสเวิร์ดที่สมัครเนี่ยขั้นตอนของมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปผมเชื่อทุกคนทําได้นะครับผมแล้วก็ตรงส่วนของis NFT ที่จะเปิดนะครับ Popular Drop นะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งต้องดูว่าเขาบอก coming soon เร็วๆนี้นะครับผมก็พยายามดูนะว่าอะไรที่เป็น coming soon มานะฮะสามารถเข้าไปดูใน Twitter เขาได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมแต่ Twitter เขาก็คนติดตามน้อยนะน้อยนิดกระจิตริดมากนะครับผมถามว่าอันตรายไหมนะฮะผมยังไม่เห็นเหรียญโทเค็นเขานะซึ่งเขาน่าจะใช้ตัวก็ย้ำเตือนนะครับผมว่าถ้าคุณจะสมัครนะคุณอย่าไปเอาพาสเวิร์ดนะครับผมที่คล้ายคลึงกับที่คุณใช้นะครับเอามาลงเด็ดขาดนะครับผมไม่งั้นคุณจะแจ็คพอตกระตุกกึกๆได้นะครับโอ้มีคุณJKN GoPro ด้วยนะครับผมเขาว่ากันไปนะฮะคุณจักรพงศ์คุณจักรขออภัยครับผมใช้เอา JKN แล้วกันนะถ้าเรารับแล้วอันนึงนะครับผมเราไม่สามารถที่จะรับตัวอื่นได้นะตอนนี้นะฮะอย่างที่ผมทำให้ดูนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมเป็นตลาดหนึ่งนะของ NFT นะครับผมซึ่งก็รับดรอปฟรีนะผมก็เป็นดรอปรับดรอปอันได้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสมัครสรุปนะก่อนอื่นนะครับผมคุณสมัครนะครับผมสายอัพนะครับสายเข้าไปนะใส่ชื่อจริงนะชื่อจริงนะผมอีเมลนะusename นะครับผม password นะครับผมแล้วก็ I have ฉันอ่านทั้งหมดกด sign up นะครับผมแล้วก็ไปยืนยันอีเมลของคุณนะครับถ้าอีเมลมันไม่มีมันจะอยู่ในก็ขยะนะครับสมมติ Gmail ที่คุณเปิดนะมันไม่มีนะครับผมส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ในส่วนของจดหมายขยะนะครับผมนะฮะแล้วก็กดเข้าไปนะครับ congratulation คุณได้แล้วนะครับผมซึ่ง vacation มันจะมีรายละเอียดของคุณเอาให้เราดูนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีฮะมีของฟรีนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับผมก็สำหรับคนที่ชอบนะครับผมหรือไม่ชอบนะก็มาเช็คกันดูได้นะครับผมกดติดตามกดไลค์ Subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วลองเข้าไปดูได้นะครับผมอย่างน้อยที่สุดก็คือเขาเป็นพรีเมียมไลเซนซิ่งดิจิตอลนะครับที่เขาพยายามบอกตัวเองนะว่าเป็นนะครับผมสำหรับตัวเหรียญ East NFT ผมรู้สึกว่าผมจะยังไม่เห็นตัวโทเค็นมันแน่ๆเลยตอนนี้ผมกำลังมองนะครับผมตัว Music NFT นะซึ่งในอนาคตนะครับผมก็จะมาทำข่าวตัวนี้นะถามว่าน่าสนใจขนาดไหนนะครับผมขออนุญาตอ้างอิงข่าวนะครับผมของตัวบางกอกโพสต์นะครับผมที่มีส่วนบอกขึ้นมานะครับผมตัว East NFT นะครับผมที่บางกอกโพสต์นะครับผมแล้วก็ตัว Launch Digital อะไรซะ Digital จะเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจนะอย่างนึงก็คือคุณเกื้อนะครับผมเป็นคนที่น่าจะเป็นคนน่าจะเป็นคนร่วมก่อตั้งนะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้อ่านนะครับขออภัยนะเดี๋ยวผมค่อยไปหาอ่านอีกทีนะครับเพราะว่าอยากจะอ่านข้อความสรุปเพิ่มเติมนะอ่านตอนนี้เดี๋ยวมีอะไรผิดพลาดนะครับผม
ให้จริงๆตรงนี้ก็มีให้อ่านในฝากแต่เป็นของแกมมี่นะครับผมไม่เกี่ยวกันนะครับสำหรับใครสนใจนะครับสมัครได้นะครับผมแล้วก็ไปรับนะครับผมฟรีนะในตอนนี้นะครับผมซึ่งก็ไปดูดรอปได้นะเพราะว่าอันอื่นตอนแรกผมอยากได้สกอร์เปียนนะครับใครมีสกอร์เปียนก็มาแลกกับผมได้นะผมอยากได้นะฮะ ตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับผมก็มาดูกันได้นะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ